นี่แหละนอกความหมายครับก็อาจจะลื่นนะพีรันเนอร์นะครับก็เสียหลักแต่ปลายเชียงใหม่นะครับมันลื่นขาลงปะก็ไม่รุนแรงมากนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ได้หักเลยวะครับมันคงลื่นก็เรามาระวังกันนิดนึงพี่หมอตบไฟหน่อยนั่นแหละก็แจ้งเพื่อนร่วมทางนะครับสังคมเย็นเป็นสุขร่วมกันว่าข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุนะครับเป็น Toyota Pilaner นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่องตัวไลน์ทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วครับช่องตัวไลน์วันนี้นะครับเราช่องตัวไลน์นะครับช่องตัวไลน์นะครับจะพาทุกท่านไปรีวิวนะครับเส้นทางที่เชื่อมระหว่างดอยแม่สลองกับ38ครับดอยแม่สลองครับผมว่าเส้นทางมันเป็นยังไงเผื่อท่านอยากจะเที่ยว2ดอยในเวลาเดียวกันโดยไม่ต้องวนกลับเข้าไปในเมืองและออกมาใหม่นะครับก็สามารถลงจากดอยแม่สลองแล้วก็เชื่อมต่อมาที่ดอยตุงได้เลยเนาะเป็นยังไงก็ไปติดตามกันเลยนะครับวันนี้เราจากตุงไปแม่สลองนะวันนี้เราจากดอยตุงไปแม่สลองเพราะว่าเรามาจากทางหลวง149มาจากแม่สายก็เลยมาพาทุกท่านมารีวิวนะครับจังหวัดตัวลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางครับสวยงามตามท้องเรื่องดูผ่านกระจกพี่หมอไปนี่ไงพี่1334ที่พี่ถามว่าไปไหนเมื่อกี้ที่เราเดินเข้าไปบนบอกนี่แต่มันก่อนจะมองไปวกในเขาไกลเลยนะใช่นี่นะครับนี่ก็1149มาทุกท่านชมวิวไปเรื่อยๆระยะสกลนครคุณพระโอ้เที่ยวดอยตุงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดังมันดอยดังคือมาเชียงรายก็ต้องมาเนี่ยความครับก็อาจจะลื่นนะพีรันเนอร์นะครับก็เสียหลักแต่ปลายเชียงใหม่นะครับมันลื่นขาลงปะก็ไม่รุนแรงมากนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ได้หักเลยวะนะครับมันคงลื่นก็เรามาระวังกันนิดนึงพี่หมอตบไฟหน่อยนั่นแหละก็แจ้งเพื่อนร่วมทางนะครับสังคมเย็นเป็นสุขร่วมกันว่าข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุนะครับเป็น Toyota Pilaner นะครับ Vigo Pilaner นะครับก็เสียหลักมันลื่นเนาะแล้วทางเมื่อเช้าอีช้างปัดโอ้ตัวช้างปัดไม่หรอกเราเชื่อมั่นในฝีมือ เมื่อเช้าเราก็ปัดนะแต่พี่หมอเอาอยู่เพราะว่าตัวช้างพี่หมอเอาอยู่เพราะว่าพี่หมอไม่มีสติสำคัญพี่หมอเน้นย้ำนะทุกคนมีเพราะมีสติจะมีสัมปชัญญะนะครับแล้วก็พวงมาลัยซ้ายขวาให้เขย่าเล็กน้อยนะครับซ้ายขวากึกๆๆมันเป็นการพี่หมอบอกว่าเปิดหน้ายางหรือเพิ่มพื้นที่นะครับลดความชันใช่ลดความชันลดความเครียดของระบบไปในตัวด้วยอะไรเงี้ยนะครับนั้นถ้ามอน้ำแตกจะต้องลากใช่ต้องลากเกียร์ธรรมดามันก็ต้องลงไม่ไงแปลว่าลงเร็วแล้วถึงเบรกเอาไม่อยู่ใช่เดานะลงเร็วเกินไปแล้วเบรกนะประมาทไม่ได้เลยนะนั่นแหละครับแล้วมันสำคัญคือมีคนนั่งหลังด้วยนะก็เสียวเหมือนกันนะครับโอเคใช้ความระมัดระวังนะครับพี่น้องอันนี้เป็นเส้นเก่านะครับท่านผู้ชมก็จะไม่เบาเลยล่ะขึ้นดอยตุงคนไม่มาเลยล่ะบางช่วงบางจังหวะนะสงกรานต์ปีที่แล้วก็ปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นเลยนะครับถ้าไม่ได้ป้ายเชียงรายนี่ทหารปัดออกหมดเลยนะครับ ก็เราเคยมาเอารถเล็กป้ายกรุงเทพมาเอาพิลาที่เอาไอ้นี่มาเขาปัดออกเลยเขาไม่สนนะครับอันนี้เส้นนี้มันก็สามารถที่จะไปตัวอำเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับ
อยู่กลางทางแหละระหว่างดอยตุงไปลงแม่สลองตรงศูนย์พัฒนาสงเคราะห์ชาวเขาช้างลายที่สะพานอำเภอแม่ฟ้าหลวงสพแม่ฟ้าหลวงที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวงอะไรต่างก็อยู่เส้นนี้นะครับเป็นอีกเส้นหนึ่งที่พี่หมอนะครับนายแพทย์ศิโรจน์น้อยวันนะครับหมอเป้เรานี่แหละแนะนำว่าถ้าท่านต้องการแบบชะโงกทัวร์อยากขับรถดูวิวดูอะไรเป็นเส้นหนึ่งที่สวยงามไม่แพ้เส้นอื่นในจังหวัดเชียงรายนะครับก็มาลองดูกันได้มาโดนกันได้นะครับมาโดนกันได้กันได้เส้นนี้มันก็ต้นไม้ต้นอะไรเยอะหน่อยมองไม่เห็นนะครับก็ต้องยอมใช้ทรงใช้เสียงเป็นระยะนะมันสภาพมันคล้ายๆเส้น192อินทนนท์แม่แจ่มใช่ครับมันมองไม่เห็นเลยเพราะว่ากิ่งไม้ใบหญ้ามันเข้ามาปกคลุมแล้วก็ต้องใช้เสียงนะครับถ้าเกิดว่าฝนตกหรือเมฆหมอกลงจัดก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยล่ะเพราะว่าถนนมันลื่นมันฉ่ำมันฉ่ำทั้งปีนะครับนี่ไงเราผ่านที่ว่าการอำเภอนี่เป็นตรงโซนอบต.แม่ฟ้าหลวงนะครับอบต.แม่ฟ้าหลวงแล้วก็จะเลี้ยวออกไปจะวนออกดอยตุงถ้าไปทางนี้นะครับพี่น้องก็คือไปดอยตุงอันนี้เราจะไปแม่สลองก็ถ้าไปแม่สลองเราก็จะไป1338นี้นะครับครับเมื่อกี้ดอยตุงถ้าเลี้ยวเข้ามาโผล่มาประจุนี้ใช่ไหมใช่ถ้าเรามาดอยตุงเราวิ่งตรงเลยนี่ต้องมาจอดตรงนี้ถึงใช่นี่นะครับช่วงฤดูท่องเที่ยวก็ท่านก็ต้องมาจอดตรงนี้วิธีจอดตรงนี้ใกล้กว่าไปตรงนู้นนะอย่าดูสิใช่ไหมครับแม่สลอง43แม่สลอง43นะครับแม่จันทร์31นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอบต.แม่ฟ้าหลวงแล้วก็ที่ว่าการอำเภอก็จะอยู่บริเวณเดียวกันนี่แหละครับศูนย์ราชการอำเภอศูนย์ราชการอำเภอนะครับนี่ต้องขาอบต.นะพี่หมอตรงนี้ตรงนี้เป็นอบต.เดี๋ยวถัดไปอีกสักแป๊บนึงก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอนะครับเนี่ยเป็นโซนศูนย์ราชการนั่นแหละที่ว่าการอำเภอตรงเสาไฟข้างหน้าแล้วก็มองลงไปข้างล่างก็เป็นสวนลูกชาติแม่ฟ้าหลวงแล้วก็ดอยตุงนะครับบริเวณพื้นที่ดอยตุงมองข้ามไปจนถึงหมู่บ้านลิเซนะครับนี่แหละเป็นศูนย์ราชการนี่เป็นหอประชุมของอำเภอแม่ฟ้าหลวงเวลาประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่ที่ว่าการอำเภออยู่ด้านบนมาบ่อยเรื่องสัญชาติเรื่องอะไรนะครับจดทะเบียนให้เย็นเลยเส้นนี้เป็นเส้นที่สวยงามนะครับท่านผู้ชมก็ลองมาติดตามกันได้นะครับก็จะตัดกับไทม์แลปส์แล้วก็เป็นวิดีโอให้ทุกท่านดูเป็นระยะนะครับดีแม็กก็จะเป็นดีแม็กพามีแล้วนะครับเพราะเมื่อเช้ามีสไลด์สนุกสนานเอหาถ้าไม่ใช่พี่หมอก็รอดมายากเหมือนกันฝากต้องการไว้ที่พามีครับมาเจอไปเจอรถคันหนึ่งแต่ขออนุญาตตัดภาพออกมานะต้องเข็นขึ้นเหมือนกันถอดเสื้อกันเลยทีเดียวมองนั่นนะแล้วระมัดระวังเด็กน้อยเด็กอะไรวิ่งตัดลงตัดหน้ารถนะครับเพราะว่ามันเป็นบ้านเขาอะเนาะตอนนี้ช่วงนี้จะเป็นขาลงนะครับท่านผู้ชมแล้วสักพักหนึ่งก็จะเป็นขาขึ้นแล้วก็จะมีจุดให้ชมวิวคล้ายๆกับเส้นที่มาจากแม่สวยขึ้นดอยช้างนะก็จะมีจุดให้ดูวิวเป็นพักๆที่มันจะวิ่งบนสันมีดนะครับเป็นระยะถ้ามีจุดไหนสวยๆพี่หมอก็จะพาจอดพาพวกเราเข้าไปชมวิวกันนะครับสันมีดกับสันมือไม่เหมือนกันหรอไม่เป็นไรประมาณนี้เส้นนี้ก็จะไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่เนาะเราก็มาชมรถชมใครที่ชอบแนวขับรถท่องเที่ยวแนวชงกทัวร์ก็มาลองดูได้นะครับก็ต้องถามสมาชิกในครอบครัวท่านพร้อมจะนั่งกับท่านด้วยหรือเปล่าด้วยนะสันมีดไม่มีก็ดูแล้ววิวเริ่มเปิดวิวก็เริ่มเปิดเริ่มเห็นแล้วนะครับอารมณ์ตรงนี้คล้ายๆเส้นเนี่ย3037ทำมาแกงตีนดอยนะครับคล้ายๆกันเปรียบเทียบถนนให้พวกเราชมด้วยนะครับสับสนเสียดนั้นทางรถชลบุรีชลอนะครับ
พอดีจะพาทุกท่านดูวิวซะหน่อยกับเป็นป่ากล้วยซะงั้นเดี๋ยววิวผมมีช่วงเปิดมานะเป็นระยะนะครับพี่น้องครับจะพาทุกท่านดูนะโอ้โหแต่ดูวิวนะทางก็ค่อนข้างดีนะครับถ้าตรงไหนที่มีเป็นป่าแน่นหน่อยป่าดิบชื้นหน่อยก็ระมัดระวังเป็นพิเศษนะแม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงที่หมอกลงจัดหรือไม่ใช่ช่วงที่ฝนตกก็ต้องระมัดระวังมันลื่นได้ตลอดเวลาเพราะมันมีตะคร่างน้ำมีอะไรเกาะนะครับก็พี่หมอนะครับผมก็เน้นย้ำประจำนะจะอย่าเบรกแช่งั้นเถอะนะครับเบรกปล่อยนะครับเดี๋ยวจะมีโอกาสจะแลกเปลี่ยนในเรื่องเบรกอีกครั้งหนึ่งให้เหมาะสมกับความเร็วและความลาดชันแล้วเบรกครับเนี่ยจะโค้งเบรกแล้วปล่อยเบรกแล้วปล่อยอย่าเบรกกดแช่อยู่ยาวๆเดี๋ยวเบรกจะเฟดแล้วงานจะเข้าครับตามนั้นนะครับท่านผู้ชมครับด้านซ้ายเนี่ยมันก็วิวสวยนะพี่หมอชอบมานอนแต่เราอยู่ในป่าไงเรามองออกไปไม่เห็นเนาะวิวปิดไปหน่อยมานอนนะครับมันไม่ใช่แอบลึกนะมันลึกแหละมันไม่ใช่แอบลึกเขาเรียกแอบเจ็บแอบเจ็บเพราะเจอจิตใจร้ายโอ้ยดูทางดูฮะด้านหน้าอย่าดูแต่วิวนะครับละนั่นเทียชีมันก็จะหักอย่างนี้นะครับนี่จะให้ดูแวบงามนะชูแวบสวยงามตามท้องเรื่องอย่างนี้ก็ลงเกียร์หนึ่งนะครับลงเกียร์ต่ำก็ดูรอบเครื่องด้วยนะเกิน 3,000-3,500 ใกล้เส้นแดงก็เบรกหน่อยดีเซลคอมเพรสเทอร์โบนะถ้ารถเก๋งก็ท่านเส้นแดงที่เท่าไหร่หรอ 6,500 7,000-7,500 สัก 5,000 ท่านก็เบรกได้แล้วอย่าให้เกินเดี๋ยวเค้นไปเครียดระบบโอ้โหโอ้โหก็ดันอยู่ยูเลขอะไรนะตัว S ชอบสิฮะ S ตลอดนะฮะเนี่ย Double S ยาวไปครับอ้าวขอโทษนะฮะไปบังอีกกล้องอีกดวงสนุกสนานนะรสชาติของการเดินทางไม่มันพ้นวิกฤตพาหมีพี่บอกไอ้อย่างนี้เมื่อกี้น่ะชันกว่าหมีแต่พอฟ้ามันเปิดถนนไม่ได้เปียกมากแล้วเราก็ถึงเป็นทางขึ้นมันก็ค่อยๆไต่ได้แล้วสภาพทางถือว่าไม่ชำรุดมากนักพอได้อยู่ต้องใช้เสียงตลอดเวลานะครับเพราะว่ากิ่งไม้กิ่งอะไรเข้ามาขวางให้ไม่ให้เราเห็นเลยถนนต้องปิดประมาณนี้นะครับอย่างเงี้ยผมลงเกียร์หนึ่งจะให้ดูนะครับว่าสภาพถนนมันเป็นยังไงอันนี้พี่หมอลงเกียร์หนึ่งนะครับอาจจะได้สองละถ้าเอากล้องลงไปนี่แล้วไอ้เชือกอะไรนะไอ้เถาวัลย์มันพันกล้องออกไปทำไงพี่หมออุ้ยคุณพระก็คุณพระโอ้ยลงกดปลากิ่งไม้เถียนเยชีหรือดูแต่กิ่งไม้ลืมดูถนนต้องส่องไปไหนก็ไม่รู้นะฮะสมัครเนี่ยดูเสียงมีเบรกมีมั่งมีเบรกฟืดเป็นระยะนะครับฟืดเป็นระยะตามอายุยางนะห่วยแม่เปิดจัดไปนะครับตอนนั้นผมขับนิสสันธีร่า 1.8 มาคนเดียวตอนนั้นยังไม่รู้จักกันตอนต้นปี54มาคนเดียวนะบ่ายแก่ๆใกล้โป๊เพแล้วดูความห้าวของมันสิผมใจมาอยู่แล้วพอไปถึงป่าเมี่ยงเสร็จขวาไปขึ้นพระธาตุแม่สลองลงทางกิ่วสไต
ตอนนั้นนอนในเมืองโรงแรมชื่อลาวีอองรถแถวใกล้ๆสามัคคีวิทยาคมดูความเปรี้ยวของมันสิเร่งเครื่องมาเหรออ่ะไม่ขับมาที่สันติดาขับมาขับจากกรุงเทพใช่ตอนนั้นลามา7วันแม่สอดยันแม่สายยาวไปยาวไปยาวจะให้ชมวิวด้านข้างนะครับมีก็มา3แยกมาถึงตรงนี้นะพี่หมอถ้าเขาเขียนว่ามีแยกไปเทิดไทยมีแยกไปแม่สลองก็มาเส้นตรงแม่สลองก็ไปแม่สลองนะครับก็จะง่ายตอนนี้ก็คือจะเป็นขาขึ้นละนะครับขาขึ้นไม่เยอะมากแต่ก็เอาการอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะไม่ตัดวิดีโอนะเดี๋ยวจะเอาขึ้นบนฟ้าให้ดูนะครับแต่ไม่ใช่เบิร์ดไดวิวหรอกไม่มีกิ่งไม้มาที่นะก็ ใช้เกียร์สัมพันธ์กับความเร็วประมาณนี้เนี่ยถ้าเจออีซูซูเขาจะเข้าติดใช่แต่ถ้าเป็นบางแต่ถ้าเป็นบางยี่ห้อปวดสังเกตว่าชอบกินเลนจังหวะก็ไม่ต้องตกใจนะก็ถ้าเพิ่มๆหน่อยก็ถอนกันเล็กนิดนึงแล้วก็ตกขึ้นมาใหม่นะเพราะว่ามันเป็นธรรมดาแหละมันโค้งหักศอกอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็จะเห็นแบบนี้เป็นจังหวะผมต้องขออนุญาตดึงออกดึงเข้านะครับไม่ว่ากันนะถนนเพราะว่าไม่มีปัญหาถนนแห้งนี่ใช่ไหมที่พี่ขาบอกว่าจะเป็นจังหวะใช่ใช่ใช่ตรงนี้แหละเดี๋ยวสักพักก็ถึงแล้วพี่บอกที่กังวลก็คือตรงนี้มันเอาการจะลื่นก็เอาเรื่องเอาเรื่องสินั่นไงจะลื่นก็เหนื่อยละเอ้ามหาสารคามกับขอนแก่นมันหนักครบนามันก็พอๆกับที่เราขึ้นแต่มันกว้างกว่าทั้งนั้นเองแล้วก็ชันเอาเรื่องและชันต่อเนื่องใช่ที่เรากลัวคือมันลื่นบรรยากาศแบบเมื่อเช้านี่มันลื่นเหนื่อยถ้ามีรถทำเสียจังหวะข้างหน้าแล้วลื่นอีกก็ได้สนุกนะสนุกคือข้อจำกัดของคันนี้คือมันเกียร์ธรรมดาแล้วมันไม่มีตัวช่วยอะไรเลยประเภทช่วยออกตัวทางชันประเภทแท็กชั่นคอนโทรลอะไรอย่างนี้ซึ่งสำคัญมากสำหรับรถยุคใหม่ๆเดี๋ยวนี้ที่จะขับให้เซฟและขับสบายเนี่ยคนขับไม่เครียดนี่ระบบพวกนี้มีความหมายขอโทษนะฮะไม่ใช่ทุกคันในรถเมืองไทยจะมีนี่หลาดมีนะอุ้ยคุณพระมันก็ไม่ได้ยากเขียนแสนเขียนอะไรแต่ท่านก็ต้องถอนตัวบ้างนะระดับในระดับหนึ่งอะครับฉันเอาการอยู่นะครับก็ไม่ถือว่าหนักหนาอะไรที่เราผ่านมาแล้วทั้งหมดเจะมีโซนนี้แหละพี่หมอที่แบบห้วยซานออกทางห้วยซานมีหลายห้วยซานที่มันจะมีหลายห้วยซานคนละห้วยซานและของคนละโลกใช่ห้วยซานเก่าแสดงว่าห้วยซานใหม่อยู่แม่ลาห้วยซานเก่าอยู่แม่ฟ้าหลวงเดาเดาบ้านคนน่าจะเป็นประมาณเนี่ยก็จะเป็นโซนแบบเนี้ยเป็นบ้านคนน่ะสวยงามครับมองผ่านพี่หมอไปนะสวยนี่แหละครับน่าจะเป็นตรงนี้แหละมั้งที่มันเป็นสันหน่อยใช่ตรงแม่สวงใช่ใช่ใช่ครับมันจะเป็นจุดสูงที่สุดของเส้นนี้ไงให้เราจอดชมวิวเลยมาละเลยโอ้ไม่เท่าไหร่โอ้แต่ก็เวิร์งวางดีไงเลยมาแล้วไม่เป็นไรหรอกมันไม่ได้ป้ายมันไม่ได้ใหญ่โตมันไม่ได้เป็นแบบเหมือนทางการมันเป็นแบบตึงดำตึงเมื่อเราขับรถผ่านนะสวยงามตามท้องเรื่องอิงกระแสธารโอ้ยงา
อายุลมเพลียวมาตาลาแผนให้ดูแบบงามๆเลยดอกเอื้องดอกพ่อพวกเราเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ